ก็ในจุดตรงนี้ไม่เขาไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับผมเห็นเขาเขียนว่าป้อมภัยรีพินาศนะครับผมเลยขับรถลงมานะครับก็ยังอยู่ในอุทยานเขาแหลมสิงห์นะครับรู้สึกว่าจะเป็นที่เก็บเรือเก่าๆนะครับตรงนี้นะครับก็จุดตรงนี้ก็จะห่างออกจากอ่าวกระทิงมาไม่ไกลเท่าไหร่นะครับนะก็ในจุดนี้ก็จะมีเรืออยู่หลายลำนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเรือสมัยโบราณหรือเปล่านะครับก็ลำนี้น่าจะเป็นเรือทหารนะครับน่าจะเป็นเรือที่ใช้ในกองทัพนะครับเพราะว่าจะมีหมายเลขอยู่นั่นนะฮะ622นะครับนี่นะเป็นเรือเก่านะครับน่าจะเป็นเรือตำรวจนะครับนั่นนะเห็นมีชื่ออยู่นั่นนะครับก็จุดตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่เก็บเรือเก่าๆนะครับก็ลงมาตรงนี้ก็จะเป็นชายฝั่งนะครับก็เป็นวนอุทยานเขาแหลมสิงห์นะครับดีผมขับรถลงมานะครับก็ในจุดตรงนี้ก็จะมีที่เที่ยวหลายจุดนะครับจะมีอยู่3-4 ที่นะครับนี่นะครับก็เป็นที่จอดเรือด้วยนะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับท่าเรือนะครับน้ำบริเวณตรงนี้นะจะดูแล้วจะค่อนข้างจะขึ้นสงบเลยนะฮะตรงนี้นะครับก็ในจุดตรงนี้ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะครับก็นี่นะครับก็บริเวณจุดนู้นก็จะเป็นรู้สึกจะเป็นแบบอาคารที่พักนะครับครับก็นี่นะก็คงจะประมาณนี้นะครับก็มาในฝั่งนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เก็บรักษาเรือถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับนะก็จะเป็นลักษณะก็จะเป็นคล้ายๆกับท่าเรือนะฮะก็เดี๋ยวผมเดินมาฝั่งนี้นะครับก็น่าจะเป็นอู่นะครับอู่เรือนะฮะนี่นะครับก็จะเป็นอู่โบราณนะอู่เก่านะครับนี่นะก็จะเอาเรือมาขึ้นตรงนี้นะครับนี่นะโอเคฮะก็เป็นอู่เรือนะครับครับก็คงจะประมาณนี้นะครับ